ไอ้พวกเพื่อนชิบหายที่หน้าเคารพรักทุกคนมาเป็นไงโอ้โหแล้วมึงพาแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบริษัทเรามาแดกในร้านแบบรูหนูอย่างเงี้ยเหรอวะไอ้เวโอ้โหร้านกูอ่ะคุมคอนเซ็ปต์น้อยแต่มากเรียกแต่โก้เว้ยมีคอนเซ็ปต์ด้วยร้านนี้งั้นลูกค้าเฮียก็คงคุมคอนเซ็ปต์คนน้อยแต่ว่านี่เยอะเฟี้ยงด้วยกันคิตตี้คุณมินนี่มาเขาจะรู้สึกยังไงตะกี้ใครเรียกคิตตี้หรือเปล่าคะอุ๊ยสวัสดีค่ะ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 พี่วีสสบายดีไหมคะจำกันได้หรือเปล่ารู้จักน้องด้วยเหรออย่างนี้ก็หวานหมูดิคนสวยขนาดนี้จำได้อยู่แล้วครับจำได้จริงเหรอคะทำไมหน้าตาพี่วิทย์ดูตอแหลจังเลยอะคะแรงอะหยอกค่ะหยอกตกใจหมดเลยครับก็ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าจะเห็นพี่วิทย์เนี่ยมาทำงานที่แอบหาคู่ด้วยอะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคนเจ้าชู้อย่างพี่วิทย์เนี่ยไม่น่ามาทำอะไรที่ย้อนแย้งแบบนี้เลยจริงไหมคะคือว่ามันเรื่องมันคงนานแล้วนะครับแล้วพี่เองก็จำพวกรายละเอียดไม่ได้แต่ขอเดาว่าคงครูจบไม่ดีเนาะก็นัดเที่ยงมาบ่ายนัดบ่ายมาเที่ยงคืนบอกจะนอนบ้านเพื่อนแต่ก็หนีเที่ยวนี่ใส่ตอแหลแบบเนี้ยมันหายากอะค่ะน้องตี้ไปจับมันวิ่งอะไรยังไงไหนเล่าดิมึงจำน้องตี้แฟนเก่ากูได้ปะโอ้โหแฟนเก่ามึงแต่ละคนมีทั้งชื่อนัตตี้แพตตี้พิตตี้ฟุตตี้คนชื่อสปาเกตตี้มันยังมีเลยแล้วมึงก็เสือกเรียกทุกคนว่าตี้หมดกูจะรู้ไหมว่าตี้ไหนคิตตี้ลีดมหาลัยที่เลิกกันไปเพราะว่าเขาจับได้ว่ากูนอกใจเพราะว่ากูไปกอดกับกิ๊กที่ลานจอดรถห้างแล้วเพื่อนมันเสือกมาเห็นแม่งก็ถ่ายรูปส่งไปไงก็เลยเกมไงจนน้องเขาเกือบเอาพ่อมายิงหัวมึงที่กลางมหาลัยอย่าบอกนะว่าคิตตี้นี้คืองามไส้แล้วกูต้องตกงานแน่เลยอ่ะใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวกูไปขอโทษน้องเขาน่าจะจบเดี๋ยวแล้วมึงเคยขอโทษน้องเขาก่อนหน้านี้อ่ะไอ้ไฟมึงไปขอโทษตอนนี้เดี๋ยวเขาก็หาว่ามึงตอแหลอีกอะมึงเหงื่อจะไปกอดกับกิ๊กทันทีอะทำไมมึงไปกอดให้กล้องมันถ่ายติดวะก็กูไม่รู้ว่าเพื่อนมันจะมาเห็นดิแล้วเอาจริงๆนะรูปที่ถ่ายไปอะแม่งก็เบลอๆไกลๆมันไม่เห็นหน้ากูหน้ากิ๊กด้วยซ้ำว่าใครเป็นใครอะเดี๋ยวรูปที่ถ่ายไปคือเบลอๆไกลๆไม่เห็นชัดด้วยแล้วมึงไม่บอกมึงกอดกับเพื่อนไปบอกว่ากอดกับเพื่อนผู้หญิงอะใครเขาจะเชื่อไอ้วิทย์กูอยากแบ่งความฉลาดให้มึงสักครึ่งนึงแหมมึงก็บอกสิว่ากอดกับเพื่อนกระเทยมึงโง่จริงๆเลยถ้ามึงไม่หล่อเนี่ยกูไล่ออกจากแก๊งไปแล้วเนี่ยทีนี้ก็เหลืออย่างเดียวว่าเราจะไปหาใครมาเล่นเป็นกระเทยดีอย่าบอกนะว่าถึงขนาดนี้ก็ต้องเป็นมึงแล้วล่ะครับเฮียเฮียรอไอ้ออสไอ้ออสไอ้ออสนิดนิดเดียวใกล้เธอที่แรกก็ไอ้ไปไม่ถูกแล้วต้องทำยังไง